สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กับคลิปรีวิวรีสอร์ทแพ็คแบบูนนะครับก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเทคเจอร์แพ็คเกี่ยวกับอัปเดตของ 1.17 นะครับก็ถามว่าทำไมถึงมาทำคลิปรีวิวรีสอร์ทแพ็คแบบูนของ 1.17 ของ Bedrock Edition นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็ยังไม่เจอคนทำคลิปรีวิวเทคเจอร์แพ็คแบบูนของ 1.17 รวมทั้งของ Java ด้วยนะครับยังไม่เจอทางเบดล็อกทาง Java เลยผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่ผมเอาดัดแปลงมาจาก Minecraft Java Edition นะครับให้มาใช้กับ Minecraft Bedrock Edition ได้ก็มันก็อาจจะมีบั๊กในหลายๆอย่างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลย Enjoyในส่วนแรกนะครับผมก็จะพาไปดูในส่วนของ Go Squish นะครับก็ Go Squish นะครับก็มันก็ปกติอะครับก็มันจะก็จากเดิมนะครับมันจะมีมิติหน่อยอันนี้คือแบบมันจะแบบเป็นสีอย่างสีเดียวกันหมดเลยนะครับก็นั่นก็คือเทคเจอร์แบบูนอะมันไม่ได้เน้นความสมจริงความเป็น 3D นะครับแล้วก็น้อง Axolot นะครับก็น่ารักมากๆเลยแหละดูสิถึงแม้ว่าสีมันจะไม่ใช่แบบเน้นความมีมิตินะครับแต่น้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอะครับดูดิน้องน่ารักมากเลยอะโอเคครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนพวกบล็อกแร่ดิบกันบ้างนะครับบล็อกแร่ดิบก็จากเดิมนะครับที่มันจะดูออกถั่วๆนะครับตอนนี้ก็มันไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วอะมันเหมือนถั่วไก่ถั่วเน่าอะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะมันดูไม่ออกอะคือไม่รู้จะเรียกยังไงจริงๆอันนี้นะครับก็ต่อไปบล็อกออฟคอปเปอร์นะครับก็มันอันนี้คือไม่ได้แว็กนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็แบบคือมันไม่ได้เน้นมิติอ่ะมันก็แบบเป็นสีเดียวๆอ่ะนะครับก็สวยดีอ่ะเนาะส่วนอันนี้ก็ไม่ได้แว็กนะคะมันก็เลยแบบเริ่มเกาะสนิมแล้วนะคือแบบทำแบบนานมากครับเนี่ยอันนี้คือส่วนที่โดนแว็กนะก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่และนี่ก็คือเท็กเจอร์ของสายล่อฟ้านะครับก็ไม่มีมิติเลยอย่างที่เห็นนะครับก็อันนี้นะครับต่อมานะครับเจ้านี่ก็คือ Moss Block นะครับ Moss Block ก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบหยาบๆแล้วก็ไม่ได้เน้นมิติเหมือนกันแต่ก็แบบสวยดีอ่ะส่วนอันนี้ก็คือ Arcelia นะครับ Arcelia ที่ยังไม่งอกดอกเต็มที่อันนี้คือ Arcelia ที่มีดอกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าดอกมันเก็บยังไงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือ Goberry กับข้ามไปละนะครับก็วิธีเก็บในมือถือก็แค่กดคลิกซ้ายนะเอ๊ะถ้าเก็บในมือถือกดตีดิคลิกซ้ายเลยลูกถ้าเกิดในคอมน่าจะคลิกขวานะครับถ้าจำไม่ผิดคลิกขวานะก็เท็กเจอร์ก็เหมือนเดิมครับเท็กเจอร์มันก็คือโกเบอรี่อ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะนะถ้าถามว่าไอ้ต้นนี้คือต้นอะไรนะครับมันก็คือต้นอาร์เซเลียนั่นเองนะครับอาร์เซเลียที่ใช้มอนมิวนะครับใส่อาร์เซเลียต้นแบบนี้นะครับจนกลายเป็นอาร์เซเลียต้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใบอาร์เซเลียมันก็เหมือนเดิมนะครับอาร์เซเลียคืออย่างที่บอกครับเท็กเจอร์นี้เป็นกะผมเป็นคนทำเองคือไม่ใช่ทำแบบสร้างขึ้นมาเองเลยนะเท็กเจอร์นี้คือการเอาจาของ Java มาดัดแปลงทุยมาดัดแปลงให้ Minecraft Bedrock ใช้ได้ด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะมีบั๊กนะครับแต่ไม่รู้นะว่าตัวเต็มมามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นพวก Deep Slate ที่เอามาทำเป็นพวกรั้วนะครับก็ประมาณนี้นะเอามาเรียงติดให้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปช้าๆเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็ต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือแกะนะครับไม่ดีไม่ใช่แกะแพะภูเขาแกะบ้าเลยล่ะนะครับก็อันนี้ก็เป็นแพะภูเขานะครับก็เปลี่ยนเท็กเจอร์นะครับก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบเป็นสีขาวล้วนเลยแล้วก็มีคราวนิดนึงมีเขาที่แบบตั้งตรงเลยนะครับเดี๋ยวฝนมาตกเลยตอนนี้วะต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของสปายแก๊สนะครับก็คือเจ้ากล้องสองทางไกลนั่นเองกล้องสองทางไกลของเรานะครับก็
ตอนถืออะมันไม่ค่อยมันก็เหมือนปกติอะครับแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยอันนี้คือปักให้แล้วนะมันเมื่อยอีกแล้วอะนะครับนี่นะครับก็จะสังเกตว่าเท็กเจอร์ของสปายแกสก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ tinted glass นะครับก็มันเป็นกระจกที่แบบมืดมนนะอันนี้คือเอาวิเท็กเจอร์ขังไว้เลยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วคือแบบรู้สึกเท็กเจอร์จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่มีเปลี่ยนเล็กน้อยครับมีเปลี่ยนเล็กน้อยนะและในส่วนนี้ก็คือส่วนของบล็อกแร่ดิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอไอรอนเนาะรอไอรอนแล้วก็มีรอโกรอคอปเปอร์นะครับส่วนนี้ก็คอปเปอร์อินก็อดนะครับคอปเปอร์ของใหม่ก็ต้องรีวิวอะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของบล็อกแร่นะครับที่มีการเปลี่ยนเท็กเจอร์ซึ่งส่วนของเจ้าแบบูนนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนเท็กเจอร์ตามนะโกเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เนาะแต่พวกไอรอนไดมอนด์เอลาพิลาโซลีเลสโตนโคลเอมอรัลก็เหมือนเดิมนะครับก็แล้วก็จะมีเจ้าคอปเปอร์ออนนะครับCopper All นะครับก็มาใหม่เนาะนะครับก็เลยมาในรูปร่างลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนของ Display พวกแร่ All นะครับก็จะมี All ทั้งหมดนะมี Display Iron All Display Gold All Display Diamond All Display Lapis Lazuli All Display Redstone All Display Coal All Display Emerald All DisplayCopper All อะไรเงี้ยมันก็เท็กเจอร์ประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมาก็จะพามาดูในส่วนของเจ้า Amethyst Shard นะครับแต่ Amethyst อันนี้มันโดนกลายเป็นอันใหญ่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรนะครับเจ้า Amethyst Shard ก็มีขนาดแบบมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ Amethyst Shard ก็เหมือนเท็กเจอร์จากปกตินะครับอันนี้คือ Amethyst Blockแล้วก็ Amethyst ที่เป็น Budding Amethyst นะครับก็มีการเปลี่ยนเท็กเจอร์ก็เป็นแบบเหมือนแบบไม่ได้เน้นความมีมิติเหมือนเดิมแต่ว่าเจ้า Amethyst นะครับที่มันที่มันงอกเต็มที่นะครับคือเลเวล4แล้วกันขอเรียกเลเวล4เลเวล3เลเวล2เลเวล1นะครับเลเวล4คือเท็กเจอร์ปกติเลยอะคือแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงของไม่มีคือเท็กเจอร์แบบบูนเรียกว่าไม่มีผลเลยละกันนะครับส่วนเลเวล3 2 1นะครับมีผลนะครับก็มันจะมีแบบไม่ใช่เน้นความมิติไม่ได้เน้นมิติเลยอันนี้ก็ไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นเลยส่วนอันนี้ก็บล็อกทรัฟนะครับก็มีการเปลี่ยนเท็กเจอร์นะครับก็จะไม่มีมิติเหมือนกันส่วนเจ้าบล็อกนี้บล็อกอะไรวะเนี่ยมันคือ calcite นะครับก็อันนี้ไอ้บล็อกนี้นะครับก็คือ calcite นะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะน่าจะ call หรือ calcite อะไรไม่รู้อะนะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้เน้นมิติเหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่แบบผมก็ชอบเท็กเจอร์นี้นะเกือบลืมไปเลยนะครับก็อันนี้ก็คือ small กับ big difference นะครับก็ก็เป็นมันก็ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ไปด้วยแหละนะครับ big difference กับ smallดิฟเลมนะครับก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนเท็กเจอร์เฉยๆนะครับไม่ได้มีมิติอะไรนะครับก็เย็นยังไงมันก็ตกอยู่ดีอะนะครับเนี่ยแต่ไอตรงมุมขอบมันจะชิดมันจะติดพื้นไปไหนติดพื้นไปไหนเนี่ยอันนี้ดูอีกรอบนะครับมันติดพื้นไปไหนเนี่ยดูติดพื้นไอเท็กเจอร์ที่มันงอครับเนี่ยไอส่วนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยไอส่วนตรงที่มันมีงอออกมาเนี่ยเห็นไหมครับไอที่มันหักๆอะมันจมดินไปเลยอะโอ้ my god สำหรับรีวิว texture pack แบบูนของ Minecraft Block Edition นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิว texture pack อะไรอีกก็ลองติดตามกันชมกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโย